ับอาจารย์เรายังจำภาพเมื่อเช้าได้ไหมครับอาจารย์ครับอิ่มแล้วลืมแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ โอเคภาพเมื่อเช้าเราไทยมุกเราก็จะมีระบบอยู่5ระบบด้วยกันนะครับเดิมทีคอนเซปต์เราคิดไว้ว่าน่าจะมีอยู่4ตัวแต่พอแยกไอ้ตัวระบบออกมาลองทำโฟลว่าคนเรียนจะต้องเจออะไรบ้างกลับเพิ่มมาเป็น5ระบบนะครับทีนี้พอเราลงรายละเอียดจริงๆนะครับอาจจะมีอยู่ประมาณ6ระบบด้วยกันนะครับถึงจะเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันในช่วงบ่ายนี้ว่ารายละเอียดของมันในแต่ละระบบนั้นมันทำงานยังไงนะครับแล้วเราก็มาดูว่าประโยชน์ของมันในส่วนของที่อยู่บนไทมูฟมีอะไรบ้างแล้วประโยชน์ของมันที่องค์กรจะเข้ามาใช้งานร่วมกันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยของเราก็คือตัวระบบ authentication นะครับก็คือตัวที่ใช้ล็อกอินนั่นแหละครับเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องการทำระบบ authentication เนี่ยให้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เลือกใช้มาตรฐานกลางในการ authentication ทีนี้มาตรฐานกลางในการ authent เนี่ยคือปลายทางของเราต้องการว่าให้มันสามารถที่จะ roaming account กับสถาบันหรือองค์กรต่างๆได้อย่างเช่นมช.สามารถใช้ account ของมช.เข้าระบบได้มอ.สามารถใช้ account ของมอ.ในการเข้าระบบไทยมุกได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีมาตรฐานกลางนะครับซึ่งมาตรฐานกลางเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็น SAML OAuth 2หรือ Open ID เดี๋ยวจะมีแบบสอบถามอาจจะขอความเห็นว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาตกลงร่วมกันว่ามาตรฐานกลางตรงเนี้ยเราจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นบอยลาอาจารย์พัฒนาระบบขึ้นมาจะใช้ก็มาตรฐานเดียวกันเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปมีการระบุตนเองผ่านกรมการปกครองก็คือเราต้องการให้ verify บัตรประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือสร้างไทยมุก account ที่ unique อันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาคนเข้ามาใช้งานเนี่ยครับเราจะสร้างรหัสนักศึกษาซึ่งเป็นรหัสนักศึกษาของไทยมุกขึ้นมาให้นะครับแล้วไอ้รหัสนักศึกษานี่แหละมันจะไปอ้างอิงกับรหัสพนักงานรหัสนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันต่างๆเวลานักศึกษาจบไปแล้วเราอย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยครับมีรหัสนักศึกษาเนี่ยคนเรามีรหัสนักศึกษา4ปีใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดผมเรียนไม่จบหรืออาจจะเรียนบางสาขาก็อาจจะ5ปีหลังจากผมจบไปแล้วแอคเคาท์นักศึกษานั้นนะมันจะไม่สามารถใช้งานได้ถูกไหมครับเพราะรหัสนักศึกษามันก็จะถูกปิดไปเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อที่จะทำให้มันยั่งยืนจริงๆเราเจเนเรตขึ้นมาเป็นรหัสนักศึกษาของไทยมุกให้เลยแล้วคุณใช้ตลอดชีวิตเลยแล้วหลังจากนั้นณช่วงเวลาที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่เขาสามารถใช้แอคเคาท์นักศึกษาในการเข้าระบบได้เขาเรียนจบไปทำงานมหาวิทยาลัยไปทำงานองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆแล้วบริษัทนั้นมีการทำความร่วมมือกับไทยมุกก็สามารถที่จะใช้รหัสพนักงานของเขานั่นแหละในการเข้ามาในไทยมุกได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าลืมรหัสแอคเคาท์ของตนเองเขาก็ยังมีรหัสนักศึกษาที่เป็นของไทยมุกในการเข้าใช้ระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในส่วนของระบบแรกซึ่งเราเรียกมันว่าระบบออเทนติเคชันนะครับหน้าต่างของมันก็เป็นประมาณนี้ครับเราบอกว่าเราต้องการให้มันง่ายใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยเปิดเข้ามาในการสมัครสมาชิกเราไม่คิดอะไรเยอะเราให้เขาใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ใส่เลข CV หลังบัตรนะครับจากนั้นระบบมันก็จะไปเช็คกับกรมการปกครองนะครับถ้าเกิดเช็คแล้วคนคนนี้มีตัวตนจริงๆนะครับมันก็จะมีชื่อนามสกุลบอกว่าโอเคเราได้ตรวจสอบคุณเรียบร้อยแล้วนะคุณชื่อนี้นามสกุลนี้โปรดระบุรหัสผ่านเขาก็ระบุใส่รหัสผ่านเข้าไปเข้า3หน้าที่3ก็จะเป็นเราก็จะเจเนเรต account ไทยมุกขึ้นมาให้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นใน account ไทยมุกตรงนี้ครับก็จะมีอีเมลให้ด้วยซึ่งอันนี้เรากำลังพยายามผลักดันไทยมุกของเรานะครับจะใช้ผลักดันตัวเองให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษาของ Microsoft ซึ่ง Microsoft เขา provide ว่าเขาจะให้อีเมล account ของไทยมุกในการใช้เวลาผู้เรียนเขาเป็นนักศึกษาไทยมุกเนี่ยเขาจะมีเมล account ของ Microsoft ด้วยซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันก็จะเชื่อมถึงว่าสามารถใช้โซลูชันของ Microsoft ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆนะครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็น authentication single sign on ใน Microsoft เนี่ยเขาก็จะมีตัวฟังก์ชันหรือคุณสมบัติอย่างเช่น Microsoft Stream ในการvirtual classroomวิดีโอต่างๆคนเข้าเรียนบนไทยมุกใช้ account ในการ authent นั่นหมายความว่าสามารถที่อาจารย์สามารถใช้ account ของ Microsoft Stream ในการสอนออนไลน์เป็น virtual classroom ได้เลยเวลาคนเข้าใช้งานก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องล็อกอินหลายครั้งล็อกอินแค่ครั้งเดียวแล้วทะลุไปจนถึงการสอนแบบ virtual classroom เลยนะครับต่อมาเรามองอีกว่าถ้าเกิดรูปแบบหน้าตาของไทยมุกเนี่ยมันไม่เพียงพอปัจจุบันคนเราเรียนโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเอ้ย
คนเราใช้งานโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลยบอกว่าเราควรที่จะมีระบบออเทนติเคชันที่มันซัพพอร์ตตัวโซเชียลมีเดียนะเราก็เลยไปลิสต์มาจากข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยนะครับประชากรไทยใช้ Facebook 75% ของประชากรไทยในปีที่แล้วเองนะครับปี2018ประชากรไทยใช้ LINE นะครับ 60% นะครับแล้วก็ใช้ Google Plus 45% สังเกตว่าใช้ Facebook เยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการออเทนติเคชันด้วย Facebookเหมือนกันนะครับก็คือใช้ account Facebook นั่นแหละในการสมัครสมาชิกหรือการเข้าใช้งานในส่วนของ Thaimove Platform LINE ทุกคนมี LINE ในห้องนี้ทุกคนมีใครไม่มี LINE บ้างครับน่าจะไม่มีใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้น LINE ก็จะเป็นทางเลือกที่2นะครับแล้วก็ Google Plus ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดใครใช้ตัวมือถือที่มันเป็นระบบปฏิบัติการ Android ไอ้ account ของ Google เนี่ยจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือก3ตัวนี้มาเป็นส่วนเสริมในการ authentication ระบบThaimove Platform นะครับก็จะประกอบไปด้วย Facebook Google แล้วก็ LINE นะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็คลิกสมัครสมาชิกด้วย Facebook แล้วก็ให้ระบุรหัสบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บก็สร้าง Account ขึ้นมาให้เป็น Account เหมือนกันทีนี้วิธีการเข้าใช้งานระบบครั้งต่อไปก็สามารถที่จะเข้าใช้งานระบบด้วย Facebook ได้เลยด้วย LINE ได้เลยด้วย Google Plus ได้เลยก็ไม่ต้องมากรอก username password ให้ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่2ในการเข้าใช้งานตัวระบบ authentication ของ Thaimove Platform ต่อไปอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่ไม่เล่น LINE ไม่เล่นโซเชียลไม่มีสกิลทางด้านdigital literacy นะครับอาจารย์ว่ามีคนกลุ่มนี้ไหมครับมีครับอาจารย์เราก็เลยเปิดช่องทางที่3ก็คือช่องทางการสมัครสมาชิกด้วย OTP ขอแค่คุณมีมือถือคุณพิมพ์ไปพิมพ์สมัครสมาชิกด้วย OTP ก็คือใส่รหัสมือถือนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กรอกรหัสบัตรประชาชนเช็คจากกรมการปกครองแล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดแล้วก็เจเนเรตออกมาเป็น Thaimove Account แค่นี้เองครับ4หน้าอาจารย์ว่ามันง่ายไหมครับกรอกฟิลไม่ถึง5ครั้งด้วยซ้ำประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในตัวการสมัครสมาชิกในระบบออเทนติเคชันในส่วนของ Thaimove Platform ของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบที่2เราได้สมัครสมาชิกมาแล้วเราได้ผู้เรียนเข้ามาในระบบ Thaimove ของเราแล้วเราก็จะต้องมีอีกระบบนึงก็คือตัวระบบ e-profile ซึ่ง e-profile ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างคอนเซ็ปต์ของเราคือเก็บข้อมูลทุกอย่างเก็บข้อมูลพื้นฐานเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับเก็บ certificate ต่างๆนะครับทีนี้ตัว e-profile ของเราที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือว่าเราต้องการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผู้เรียนก็คือ e-profile เนี่ยโดยการสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บผู้เรียนประกอบด้วย3ส่วนก็คือนำเรียนเบื้องต้นก็คือข้อมูลพื้นฐานข้อมูลประวัติการเรียนรู้ก็คือมาจากตัวระบบ Thaimove LMS นั่นเองแล้วก็สถาบันที่สังกัดอันเนี้ยเราใช้ตัวเนี้ยในการทำ Joy Domain Account ก็คือ Roaming Account นั่นแหละครับมันจะมาอ้างอิงที่ตรงข้อมูลตรงส่วนนี้อย่างเช่นนักศึกษามอชอมีการ Roaming Account กับ Thaimove ใช่ไหมครับ สถาบันที่สังกัดของนักศึกษาคนนั้นก็จะเขียนว่า CMU ใช่ไหมครับ CMU มช.ใช่ไหมครับโอเคก็จะระบุว่าเป็น CMU แล้วก็รหัสนักศึกษาของเขารหัสนักศึกษาอะไรอันนี้มันก็จะอ้างถึงว่าเวลาเขาจอย account กับเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ username account รหัสนักศึกษาขององค์กรต้นสังกัดในการล็อกอินใช้งาน Thaimove Platform ได้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากต่อไปก็คือมีหน้าต่างเรียกดูข้อมูล GUI นะครับซึ่งไอ้หน้าต่างตรงเนี้ยเราอนุญาตให้สถาบันเขาเข้ามาดูข้อมูลนักเรียนหรือองค์กรของตนเองได้อย่างเช่นอยากจะรู้ว่านักศึกษาของมช.มีใครเรียนวิชาอะไรบ้างบนระบบ Thaimove Platform หรือใครที่ได้เซอร์ติฟิเคตอะไรบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของหลังบ้านตัวระบบ e-profile เพื่อที่จะซอร์สข้อมูลออกไปใช้เป็นประโยชน์วางแผนในการบริหารจัดการอะไรก็ตามแต่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามีข้อกำหนดอยู่นิดนึงว่าแล้วถ้าเป็นผู้ใช้บางคนไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลล่ะอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะทำงานบริษัทนึงเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีผมอาจจะเป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ก็ได้บริษัทมีให้ผมมาเรียนต้องคุณต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมใน Thaimove นะผมก็เรียนตามที่โปรแกรมที่บริษัทเขาตั้งไว้แต่ทีเนี้ยผมมีความชอบส่วนตัวผมอาจจะชอบเย็บปักถักร้อยแต่ผมไม่อยากให้บริษัทผมรู้ว่าผมเรียนเย็บปักถักร้อยผมก็สามารถที่จะซ่อนข้อมูลของผมไม่เผยแพร่ในตัว e-profile ของผมเวลาองค์กรเขามาดึงข้อมูลออกไปเนี่ยเขาก็จะดึงไปได้แค่
ข้อมูลที่อนุญาตให้แสดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการแสดงกฎการดึงข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่เจ้าตัวของเขาด้วยว่าอนุญาตเผยแพร่หรือเปล่านะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ในส่วนของ e-profile นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาคร่าวๆของ e-profile ที่เราออกแบบมาเฉยๆไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับแต่อยากให้อาจารย์ได้ทราบว่าที่จริงมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีข้อมูลหน่วยงานที่สังกัดข้อมูลพื้นฐานข้อมูลผลการเรียนอันนี้จะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวที่จริงไอ้ข้อมูลผลการเรียนเนี่ยมันก็จะมีระดับเซอร์อย่างเช่นสีแดงกำลังเรียนอยู่สีเทาเนี่ยก็คือเรียนแต่ไม่ผ่านสีเขียวเทอร์คอยส์ก็คือ certificate level 1นะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยคือผ่าน e-testing มาแล้วได้ certificate level 2แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นข้อมูลที่มันไหลเข้ามาที่มันเกิดจากการทำงานร่วมกันจากระบบต่างๆได้นะครับในส่วนนี้ส่วนของ e-testing ก็จะเห็นว่าเขาสอบวิชาอะไรแล้วบ้างสอบไปแล้ววิชานั้นวิชานี้ได้เท่าไหร่เราก็จะเก็บไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างแสดงผลในส่วนของตัวระบบ e-profile นะครับทีนี้ต่อไประบบ course admin อันเนี้ยในคอนเซปต์แรกของเราก็คือมี4ตัวเมื่อนำเสนอเมื่อสักครู่มี5ระบบใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรามองว่าไอ้5ระบบนั้นพอเวลามันทำงานร่วมกันจริงๆแล้วครับมันยังมีจิ๊กซอว์บางตัวที่มันขาดหายไปก็คือสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือว่าเราควรที่จะมีตัวระบบหนึ่งชื่อว่าระบบ Course Admin ไอ้ระบบ Course Admin นี่แหละมันจะทำหน้าที่เป็นการประสานในที่หมายความว่ายังไงวิชาในไทยมุก MMS จะเปิดควรที่จะมาเช็คใน Course Admin ก่อนว่าสเตตัสสถานะของวิชานั้นนะพัฒนาเสร็จแล้วหรือยังพัฒนาเสร็จแล้วนำขึ้นแล้วระบบแล้วหรือยังถ้าคอร์สแอดมินบอกว่าสเตตัสบอกว่ากำลังพัฒนาแสดงว่าในตัว LMS ของเราก็ยังเปิดให้บริการไม่ได้ถูกไหมครับหรือ e-testing ตัว e-testing จะเปิดการจัดการสอบได้จะวัดผลได้วิชานั้นวิชาสมมติวิชา8x101 จะวัดผลได้ทีนี้ในสถานะของคอร์สแอดมินจะบอกว่ายังพัฒนาข้อสอบไม่เสร็จเลยแสดงว่าข้อสอบตัวนั้นมันก็จะเปิดไม่ได้ถูกไหมครับหรือวิชานั้นไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนหน่วยกิจระหว่างมหาวิทยาลัยเทียบโอนหน่วยกิจหรือวิชานั้นอนุญาตให้เทียบโอนหน่วยกิจไอตัวสถานะทั้งหมดในรายวิชาที่มันเกิดขึ้นภายในนะครับก็คือของไทยมุกรายวิชาที่อยู่บนไทยมุกทั้งหมดหรือแม้แต่สถาบันของข้างนอกที่อยู่นอกของไทยมุกอาจจะมาจากองค์กรอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวระบบ e-testing นะครับเราวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะสร้างศูนย์สอบได้ไม่จำเป็นต้องมีรายวิชาในไทยมุกก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมจท.ก็ได้ครับมจท.มีหลักสูตรอบรมการพัฒนาคนการพัฒนาเป็นโคชชิ่งเราต้องการที่จะจัดศูนย์สอบใช่ไหมครับมจท.ไม่จำเป็นต้องมีรายวิชาบนไทยมุกเลยก็คือสอนแบบปกติเลยแต่ก็สามารถที่จะใช้ระบบ e-testing เนี่ยในการสอบได้ซึ่งในนั้นจะจัดอยู่ในแคตตาล็อกจะจัดอยู่ในหมวดหมู่อีกหมวดหมู่หนึ่งชื่อว่าหมวดหมู่ของรายวิชานอกไทยมุกซึ่งสเตตัสในตรงนั้นนะครับมันจะอยู่ในที่คอร์สแอดมินหมดเลยทีนี้เวลาเมื่อเช้าจะมีท่านอาจารย์พงธวัฒน์นะครับบอกว่าหลายวิชาต่างๆที่อาจจะมีมุกของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งต้องการให้คนเขาเข้ามาดูว่าสุดท้ายแล้วหลายวิชาเนี้ยมันอยู่บนมุกแพลตฟอร์มอะไรถูกไหมครับถ้าเกิดว่าสถาบันมหาวิทยาลัยนั้นหรือองค์กรนั้นๆทำความร่วมมือกับไทยมุกเราก็จะเอานำรายวิชาดังกล่าวที่เขาอนุญาตเข้ามาใส่ในคอร์สแอดมินแล้วเราก็มาจัดเรียงไลบรารีจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ไอเซ็กก็ได้จัดตามหมวดหมู่อะไรก็ได้หลังจากนั้นสถานะตรงนี้ครับมันจะเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือตัว e-testing แล้วก็เครดิตแบงก์ก็สามารถที่จะมีดัตเตอร์เบสตรงกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอร์สแอดมินก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งซึ่งจะมาคอยทำงานเชื่อมโยงกับระบบต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่าระบบคอร์สแอดมินของเรานั้นนะครับจะต้องมีระบบที่สามารถจัดการบริหารจัดการสถานะของรายวิชาต่างๆอย่างเช่นสถานะการเปิดใช้งานในระบบ LMS สถานะการเปิดใช้งานในระบบ e-testing สถานะการอนุญาตให้เทียบโอนหน่วยกิจหรือเปล่าก็จะอยู่ในที่คอร์สแอดมินหลังจากนั้นระบบอื่นๆเวลาเขาจะทำเกิดกระบวนการโปรเซสอะไรบางอย่างเขาระบบมันจะวิ่งมาเช็คที่คอร์สแอดมินก่อนว่าอนุญาตหรือเปล่าถ้าอนุญาตก็ถึงจะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นก็ในส่วนของคอร์สแอดมินเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการชุดวิชาได้ก็คือยกตัวอย่างอาจจะแบบเป็นคอร์สซีรีส์อย่างเช่นสมมุติมหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับไทมุกนะครับใช้งานตัวไทมุกแพลตฟอร์มทีนี้มหาวิทยาลัยบอกว่า
คนที่เรียนไพมุกแพลตฟอร์มวิชาต่อไปนี้สามารถเอาไปเคลมเป็นหน่วยกิตเทียบโอหน่วยกิตจริงๆในสถาบันนั้นๆได้ใช่ไหมครับมันจะมีชุดวิชาครับอย่างเช่นวิชาอะไรบ้างอย่างเช่นวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นการถ่ายภาพพอร์เทรตการจัดแสงการทำสื่อโปรดักชัน4รายวิชานี้4คอร์สในไทยมูกนะครับประกอบเป็น1ในรายวิชาในหลักสูตรจริงๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราก็จะจัดการในคอร์สแอดมินเลยว่าอ๋อรายวิชานี้เป็นแพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วยรายวิชานี้นะเพราะฉะนั้นเวลาองค์กรเขาเข้ามาทำงานหรือเข้ามาดึงข้อมูลจากไทยมูกออกไปใช้งานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการรายวิชาตรงส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องไปซอร์สเองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทำงานของตัวระบบคอร์สแอดมินของไทยมุกเนี่ยเรามองว่ารายวิชาที่นำมาใส่ในตัวระบบคอร์สแอดมินเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือรายวิชาที่อยู่บนไทยมุกอยู่แล้วนะครับปัจจุบันมี400กว่ารายวิชา400กว่าคอร์สนะครับแล้วก็เป็นรายวิชาที่อยู่นอกเหนือไทยมุกอันนี้ก็อยู่ที่สถาบันหรือองค์กรนั้นๆจะนำรายวิชามาใส่ไว้ในนี้แต่ไทยมุกเรามีข้อกำหนดนิดเดียวว่าต้องเป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนจริงๆก็คือเป็นรายวิชาในหลักสูตรหรือมีสถาบันมาตรฐานวิชาชีพรองรับนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีรายวิชานี้จริงๆมีคอร์สนี้จริงๆแล้วสามารถรองรับจริงๆก็สามารถที่จะใช้ตัวคอร์สแอดมินได้หรือมหาวิทยาลัยมีการสอนวิชานี้จริงๆแล้ววิชานี้จัดอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจริงๆก็สามารถที่จะนำรายวิชานั้นมาจอยในไทยมูแพลตฟอร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางมันก็จะมีอยู่สองส่วนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบคอร์สแอดมินระบบคอร์สแอดมินก็จะจัดเก็บลงไปในหมวดหมู่ของรายวิชานะครับซึ่งหมวดหมู่รายวิชาที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็จะเป็น2รูปแบบสามารถที่จะซอร์สได้ก็คือรูปแบบรายวิชาหมวดหมู่ที่ไทยมุกกำหนดขึ้นมีอยู่ประมาณ12หมวดหมู่แล้วก็จัดสามารถคอนเวิร์ตเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบมาตรฐานของ ISET ได้นะครับซึ่ง ISET เนี่ยก็จะมีหลายเลเวลมากอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็จะกำหนดสถานะรายวิชานั้นๆ นะครับทีนี้เมื่อระบบ LMS จะเปิดให้บริการมันจะวิ่งมาเช็คที่ตัวคอร์สแอดมินก่อนว่ารายวิชานั้นสถานะพร้อมใช้งานหรือยังหรือว่ากำลังดำเนินการพัฒนาถ้าพร้อมระบบ LMS ก็จะเปิดตัว e-testing ก็เช่นกันนะครับก็จะวิ่งมาเช็คที่ตัวคอร์สแอดมินก่อนว่ารายวิชานั้นอนุญาตให้เปิดสอบไหมพัฒนาข้อสอบเสร็จแล้วหรือยังถ้าเสร็จแล้วการดำเนินe-testing ถึงจะสามารถทำได้ท้ายที่สุดการแลกเปลี่ยนรายวิชาก็คือเครดิตแบงค์ระหว่างมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆก็จะวิ่งกลับมาเช็คที่ตัวสถานะคอร์สแอดมินว่ารายวิชาเนี้ยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือเปล่าบางทีรายวิชานั้นอาจจะเป็นแค่คอร์สเล็กๆไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ารายวิชานั้นสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ก็สามารถเอาไปประกอบหรือดึงข้อมูลเข้าไปในส่วนของระบบเครดิตแบงค์ขององค์กรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของระบบคอร์สแอดมินนะครับถ้าผมพูดเร็วไปอาจารย์ยกมือถามได้นะครับผมโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าต่างก็คืออันนี้เราไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแต่เราเดโมมาให้ดูเฉยว่ารูปแบบของการเก็บแสดงสังเกตไหมครับว่ามันจะมีสถานะต่างๆอย่างเช่นสถานะ LMS ออนไลน์เห็นไหมครับนั่นแสดงว่าถ้าเห็นสถานะรายวิชาการสร้างและการจัดการรายวิชามูกไทยมุก001ถ้าเห็นสถานะออนไลน์ในส่วนของ LMS แสดงว่ามีสอนอยู่ในตัวระบบ LMS ของไทยมุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับหรือตรงนี้นะครับe-testing เขียนว่าสถานะเป็นเขียนว่า ready นะครับก็คือสามารถเปิดให้บริการในการสอบได้แล้วจริงๆหรือมีบางรายวิชาก็คือยังไม่พร้อมแสดงว่ามีเปิดสอนในไทยมุกจริงนะแต่การพัฒนาข้อสอบอาจจะยังทำให้เสร็จยังไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้นะครับหรือการเทียบโอนหน่วยกิตก็คือเครดิตแบงค์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่า can use ก็คือสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตได้เลยนำไปประกอบในส่วนของระบบเครดิตแบงค์ขององค์กรหรือของไทยมุกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับบางส่วนก็จะขึ้นว่า not use ก็คือวิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของในส่วนของระบบอะไรนะครับคอร์สแอดมินใช่ไหมครับโอเคต่อไประบบที่4เราได้คอร์สแอดมินแล้วนะครับเรารู้ละเรามีการบริหารจัดการคอร์สเสร็จเรียบร้อยเรารู้เราตั้งสเตตัสให้รายวิชานั้นๆเรากำหนดหมวดหมู่กำหนดสถานะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ระบบที่4ที่จะเข้ามาช่วยให้ไทยมุกแพลตฟอร์มมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็คือตัวไทยมุก LMS ซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นตัว thaimuk.org ก็คือระบบ LMS ที่เราใช้อยู่นะครับปัจจุบันรันด้วยตัวระบบ
OpenSSH ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราก็มีแผนที่จะพัฒนาเหมือนกันนะครับว่าเราพัฒนาอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่เราจะทำก็คือทำการอัปเกรดเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุดโดยที่ไม่ไปยุ่งกับตัวคอของระบบ OpenSSH นะครับถ้าเรามองว่าระบบทุกอย่างมันทำงานประสานกันได้แสดงว่าเราไม่ต้องไป modify ตัว LMS เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่ผลที่มันเกิดมาในแต่ละ process ของระบบนั้นเท่านั้นถูกไหมครับอันนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะวันนึงถ้าเกิดไทมุกเรามีแผนต่อไปในความว่าเราไม่ใช้ระบบ OpenSSH แล้วเราเปลี่ยนไปใช้ Moodle ก็ได้ตัวนี้ก็ยังซัพพอร์ตอยู่ไทมุกแพลตฟอร์มก็ยังทำงานได้ไม่สะดุดนะครับหรือวันนึงเราพัฒนาของตัวเองนะครับไทมุกแพลตฟอร์มระบบอื่นๆก็ยังทำงานได้นะครับทีนี้ในตัวไทมุก LMS ของเราเนี่ยเราก็จะทำการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับต่อมาที่2เลยก็คือเราเปลี่ยนเทมเพลตเพื่อให้ user friendly มากยิ่งขึ้นปัจจุบันไทมุกก็ user friendly นะครับแต่เนื่องด้วยว่าระยะเวลาในการพัฒนามันนานละเราควรที่จะมีการปรับปรุงหน้าตาให้สามารถผู้ใช้งานมันสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การทำคอร์ส category นะครับอันนี้เราก็จะจัดเรียงตามมาตรฐานจัดกลุ่มของคอร์สรายวิชาตามมาตรฐานไทมุกแล้วก็สามารถ convert ไปเป็น iSET ได้นะครับต่อไปก็คือการทำไมโครไซต์อันนี้ก็คืออย่างเช่นมช.มีรายวิชาไทมุกเยอะก็สามารถที่จะมีไมโครไซต์เป็นของตนเองก็คือผู้เรียนสามารถที่จะเข้าสู่ลิงก์ตรงเลยไปที่หน้าไมโครไซต์ของมช.ได้เลยอันนี้มหาวิทยาลัยก็เหมือนจะมีระบบมูฟเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลแค่พัฒนารายวิชาแล้วก็มาวางบนไทมูฟก็ใช้ได้เช่นกันนะครับต่อไปก็คือจะเปิดในส่วนของ public course content นะครับอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเราต้องการใช้โซลูชันที่ว่าผู้เรียนไม่ต้องล็อกอินก็สามารถเรียนได้ก็คือให้อนุญาตให้เขาชิมลางก่อนนะครับซึ่งหน้าตาของตัวระบบไทมุกแพลตฟอร์มที่เราออกแบบไว้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดก็คือแบนเนอร์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็น user friendly ใช้ boost tab ในการออกแบบเพราะฉะนั้นมันก็จะรองรับกับมือถือมากขึ้นเปิดในหลายๆ device ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันจะเป็นโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่8มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นไมโครไซต์ที่เราเลือกเอาหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีรายวิชาอยู่บนไทมุกมากที่สุดจัดเรียงอันดับ8อันดับนะครับมาโชว์ถ้าองค์กรไหนหรือสถาบันไหนยากมีโลโก้ติดตรงนี้หน้าไทมุกต้องพัฒนารายวิชาเยอะๆนะครับเราจะเอาโลโก้มาติดให้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นอยู่ในหน้าแรกนะครับก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เข้าไปดูสถาบันที่ทำความร่วมมือกับไทมุกได้ก็จะมีอยู่ประมาณ45สถาบันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคอร์สรายวิชาตามปกติตรงนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์สไลด์ปกตินะครับแล้วก็ท้ายที่สุดของหน้าเว็บไทมุกเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งเรามองว่าข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยปัจจุบันมันอยู่อีกมันมีอยู่อีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งใช่ไหมครับแต่เราพยายามจะรวบรวมเอาข่าวประชาสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาแปะไว้ในนี้ด้วยเพื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่หรือผู้เรียนหารายวิชานั้นโน่นนี่ไม่เจอต้องการช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในหน้าเนี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยแล้วก็มันก็จะมีแผนในอนาคตอีกว่าเดี๋ยวเราจะมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติซึ่งเป็นบอทนะครับเป็นบอทอันเนี้ยพอเวลาเข้ามาในไทมุกใช้งานไทมุกไม่เป็นก็นั่งคุยกับบอทก่อนให้บอทสอนก่อนก็ได้สอนวิธีการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของตัวระบบที่4ก็คือตัวระบบไทมุก LMS นะครับโอเคต่อไปเราให้ผู้เรียนไปเรียนในระบบไทมุก LMS และผู้เรียนมีผลการเรียนและทีนี้เราต้องการที่จะวัดผลผู้เรียนเราก็ต้องมีระบบที่5ก็คือตัว e-testing นะครับซึ่งตัว e-testing เนี่ยเดิมคอนเซปต์เดิมที่เราคิดไว้เนี่ยคือเราต้องการพัฒนาระบบ e-testing ให้มันมีคุณภาพแล้วก็มหาวิทยาลัยหรือองค์กรเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการทำงานเป็นแบบไมโครไซต์หรือมัลติไซต์ก็คือหมายความว่าถ้าเราสร้างตัว e-testing ขึ้นมาเราเจเนเรตองค์กร1องค์กรขึ้นมาองค์กรนั้นอาจจะเป็นมสทก็ได้นะครับในมสทก็จะได้ตัวe-testing ที่เป็นไมโครไซต์ไปบริหารจัดการเองเลยไม่ว่าจะเป็นจัดศูนย์สอบเลือกคนเข้าสอบเปิดรายวิชาที่จะสอบอะไรบริหารจัดการเองเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเลยอันนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบ e-testing เป็นของตนเองหรือถ้าองค์กรไหนที่มีระบบ e-testing เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถอย่าลืมว่าตอนแรกเราใช้ตัวระบบ authentication เดียวกัน
ในการเข้าถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์กรนั้นๆก็สามารถที่จะเลือกใช้ authentication ของเราแล้วก็เชื่อมโยง API หลังบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอันเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบ e-testing อยู่ในองค์กรของตนเองต้องการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของตนเองเรามี2 solution ให้เลือกใช้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือดำเนินการพัฒนาระบบวัดผลออนไลน์นะครับอนุญาตให้รับรองอนุญาตให้ระบบเนี่ยสามารถรองรับรูปแบบการทดสอบที่มีความหลากหลายก็คือเรามองว่าการทดสอบมันไม่ได้จะมีแค่ทดสอบเฉพาะการวัดผลกขคงตอบคำถามเท่านั้นแต่อยากให้ระบบ e-testing เนี่ยมันสามารถวัดเกี่ยวกับพวกการประเมินทักษะวิชาชีพได้อย่างเช่นช่างยนต์อย่างเงี้ยครับอาจารย์จะวัดทักษะวิชาชีพช่างยนต์กขคงคงจะไม่ตอบโจทย์ถูกไหมครับอาจารย์อาจจะมีการประเมินก็คืออาจจะให้เขาเข้ามาที่ศูนย์สอบทำการประกอบเครื่องยนต์จริงๆแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเราอยากได้รูปแบบการวัดเนี่ยสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือสอบปกติรูปแบบที่สองก็คือประเมินทักษะวิชาชีพนะครับหลังจากนั้นมีคลังข้อสอบด้วยนะครับซึ่งคลังข้อสอบเนี่ยอันเนี้ยเราไปได้คอนเซปต์มาจากทางมสท.ซึ่งมีระบบ e-testingมานานมากแล้วก็เป็นมาตรฐานมากคือเราอยากจะทำให้ตัวการนำข้อสอบเข้าเนี่ยเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมีมาตรฐานจริงๆก็คือสามารถมีกระบวนการบางอย่างในการนำข้อสอบเข้าการวัดหาความยากง่ายของข้อสอบเวลาผู้เรียนเนี่ยสอบใช้สอบข้อสอบชุดนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวระบบมันสามารถที่จะระบุได้ว่าข้อสอบชุดนี้ยากหรือว่าง่ายเพราะฉะนั้นพอเวลาเอาข้อสอบไปใช้เนี่ยเหมือนศูนย์สอบพยายามที่จะดึงข้อสอบมาสร้างเป็นชุดข้อสอบของตนเองเนี่ยก็สามารถกำหนดระดับความยากง่ายของข้อสอบได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของคลังข้อสอบ e-testing ต่อไปก็คือมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการในการสอบนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรามีระบบที่ใช้สอบและมีคลังข้อสอบและแต่เราไม่มีระบบจองห้องไม่มีระบบรับสมัครสอบไม่มีระบบประกาศสอบมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเราก็คือต้องมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริการจัดการสอบไม่ว่าจะเป็นระบบจองห้องเปิดรับสมัครส่งผลสอบตรวจข้อสอบอะไรพวกนี้ก็คืออยากจะมีซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนี้จะเป็นไมโครไซต์ในระบบ e-testing ถ้าองค์กรไหนจะใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบ e-testing ที่เราคิดไว้นะครับคอนเซปต์การทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมีระบบ e-testing อยู่องค์กรนะครับเข้ามาสร้างห้องสอบสร้างห้องสอบเสร็จปุ๊บเปิดรับสมัครนะครับผู้เรียนจะรับสมัครได้ผู้เรียนมี2ฝั่งใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมให้สไลด์ไปด้วยนะครับอันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะแนบสไลด์ให้ด้วยอาจารย์อาจจะดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยครับมาจากตัวระบบ authentication หรือเป็นใช้ account ของ ThaiMOOC อยู่แล้วจะสอบได้เนี่ยก็คือจะต้องมา2ส่วนส่วนแรกก็คือต้องได้ certificate level 1 นั่นหมายความว่าถ้าเขาจะสอบรายวิชาที่มีอยู่ใน ThaiMOOC คุณต้องเรียนจาก ThaiMOOC LMS แล้วได้ certificate มาก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบถูกไหมครับข้อสอบอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากองค์กรที่ไม่ได้เอารายวิชามาวางไว้บนไทมูคแต่ต้องการจะเปิดสอบแต่รายวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนจริงๆมีมาตรฐานรองรับจริงๆนะครับผู้เรียนคนนั้นก็จะต้องมาจากองค์กรนั้นเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครสอบได้ทีนี้เมื่อสมัครสอบเสร็จแล้วนะครับก็จัดเข้าห้องสอบสอบวิชาอะไรก็ได้สอบตามปกติดำเนินการสอบมันก็จะไปดึงข้อสอบมาจากคลังข้อสอบทำการทดสอบสรุปผลสอบข้อมูลการสอบจะถูกเก็บไว้ในตัวส่วนของ e-testing นะครับส่วน certificate level 2จะวิ่งกลับไปเก็บที่ e-profile เวลาอาจารย์ต้องการข้อมูลว่าเด็กนักเรียนผ่านศูนย์สอบอะไรมาบ้างแล้วก็สามารถเข้าไปที่ระบบ e-profile หรือ e-testing สามารถดึงข้อมูลออกไปหรือสามารถเรียกดู report ได้หรือถ้าจะให้ล้ำไปกว่านั้นก็เขียน API มาเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัว e-testing ที่ศูนย์สอบต่างๆเวลาเข้ามาใช้งานนะครับก็จะมีเป็นmulti site เยอะแยะมากมายประมาณนี้ทีนี้มันจะมีอีกโซลูชันนึงก็คือถ้าเกิดองค์กรไม่อยากใช้ตัวระบบ e-testing ของทาง ThaiMOOC platform ล่ะทำยังไงนะครับองค์กรก็สามารถที่จะมีระบบ e-testing เป็นของตนเองใช่ไหมครับจากนั้นใช้ตัวระบบ authentication ของ ThaiMOOC ในการเข้าถึงพอสอบเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตข้อมูลออกมาแล้วก็นำเข้าไปเก็บใน e-profile
อีโปรไฟล์ผู้เรียนขององค์กรนั้นก็จะอัปเดตละก็จะอัปเดตว่ามีการผ่านการสอบCertificate Level 2มาจากองค์กรนะครับประโยชน์ของรูปแบบโมเดลนี้ก็คือว่าเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีระบบ e-testing อยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีระบบไทยมุกเราเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีระบบ e-testing เป็นของตนเองแล้วแล้วต่อไปในอนาคตมันจะมาบรรจบกันได้ไงมันจะทำงานร่วมกันยังไงนะครับเราก็เลยคิดโซลูชันนี้ขึ้นมาต่อไปก็คือว่าประโยชน์ของข้อที่2ก็คือว่าการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์กรนั้นๆเลยบางทีศูนย์สอบนั้นอาจจะมีข้อมูลที่ใช้ในการสอบที่เป็นแบบเฉพาะไม่อยากจะเผยแพร่ให้กับที่อื่นได้ทราบนะครับก็สามารถที่จะใช้โซลูชันนี้ได้เหมือนกันแต่ข้อจำกัดของมันก็จะมีอยู่ก็คือว่าต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุญาตจากไทยมูก็คือเป็นรายวิชาที่มีการสอนจริงๆแล้วก็หรือมีมาตรฐานคุณชีพรองรับนะครับแล้วก็การนำเข้าข้อมูลมายังตัว e-profile เนี่ยเบื้องต้นเรายังไม่ได้กำหนดมาตรฐานแต่ถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่าเรากำหนดมาตรฐานเราอาจจะมีการส่งข้อมูลผ่าน API ก็ได้หรือท้ายที่สุดเลยกระบวนการถ้ามันทำไม่ได้หรือยังพัฒนาไปไม่ถึงก็สามารถที่จะ import เข้าไปซึ่งมันยังเป็นแมนนวลอยู่แต่เป็นแมนนวลแค่นิดเดียวนะครับก็ไม่ได้ถือว่าทำให้งานมันสะดุดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในส่วนของระบบ e-testing นะครับระบบสุดท้ายของเรานะครับก็คือระบบธนาคารหน่วยกิจขออภัยด้วยนะครับอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนน่าจะเบลอๆโอเคอันนี้คือระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับก็คือเครดิตแบงค์นั่นเองคอนเซปต์ของระบบเครดิตแบงค์เนี่ยก็คือต้องการที่จะเก็บผลการสอบผ่านรายวิชาของผู้เรียนเลเวล2 certificate level 2ก็คือผ่านตัว e-testing มาแล้วเราจะเก็บไว้ทั้งหมดให้หลังจากนั้นก็คือเราจะมีการส่งผ่านหรือแลกเปลี่ยนผลที่เราเก็บไว้เนี่ยไปยังสถาบันหรือองค์กรต่างๆนะครับหรือถ้าสถาบันนั้นไม่มี API หรือไม่มีระบบเนี่ยเราก็มีคอนเซ็ปต์ที่จะโพรไวระบบไว้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแรกนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยเขามีการสอบจากตัว e-testing เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลมันจะถูกส่งกลับเข้ามายังเครดิตแบงค์แล้วก็เก็บไว้ว่าเด็กชายจีระเรียนวิชาอะไรบ้างสอบศูนย์สอบไหนผ่านวิชาอะไรมาบ้างแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติสถาบันของเด็กชายจิระอยากจะรู้เขาก็สามารถที่จะมี API ตัวนึงเข้ามาดึงข้อมูลจากตัวระบบ e-testing เนี่ยไปเพื่อที่จะไปเข้าระบบทะเบียนของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจขึ้นมาอีกระบบนึงก็ได้ซึ่งโดยปกติแล้วระบบทะเบียนมันเป็นการสอนแบบปกติในห้องเรียนถูกไหมครับอันนี้มันมีรายวิชาที่มันมาจากออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยก็ควรที่จะพัฒนาอีกระบบนึงเพื่อที่จะบริหารการจัดการในส่วนของออนไลน์เอ๊ะไม่มันดังๆไม่ดังขออภัยด้วยนะครับอาจารย์โดยประมาณครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยเป็นโมเดลแรกที่องค์กรสามารถที่จะเข้ามาดึงข้อมูลตรงส่วนนี้ไปใช้ได้เลยอีกโมเดลนึงนะครับถ้าเกิดองค์กรนั้นไม่มีระบบเครดิตแบงค์เป็นของตนเองทำไงสามารถที่จะใช้ตัวโซลูชันของ e-testing ที่อยู่ในไทยมุกแพลตฟอร์มนี้ได้เลยก็คือคอนเซปต์ของเราก็คือว่าองค์กรสามารถที่จะบริหารจัดการรายวิชาที่มาจากฝั่งไทยมุกเองได้แล้วก็รายวิชาที่เป็น face to face ในห้องเรียนได้หรือบริหารจัดการรายวิชาไทยมุกออนไลน์ 100% เลยก็ได้หรือมีบางส่วนที่ดึงมาจาก face to face ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ผลของตัว certificate เข้ามาเก็บไว้ใน e-testing ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ขออภัยครับหลังจากที่เราได้ผลจาก e-testing เข้ามาเก็บไว้ในเครดิตแบงค์หลังจากนั้นองค์กรเราจะอนุญาตให้องค์กรที่ทำความร่วมมือกับเรานะครับเข้ามาสร้างหลักสูตรในตัวระบบ e-testingในหลักสูตรนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยถ้าเข้ามาสร้างหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนอยู่7รายวิชาใช่มั้ยครับพอสร้างหลักสูตรเสร็จแล้วคนสร้างหลักสูตรก็กําหนดรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จะต้องเก็บมีการวัดผลประเมินผลทีนี้ในรายวิชานั้นนะครับมันมีท็อปิกที่จะต้องสอนในรายวิชาแบ่งย่อยออกไปได้อีกก็คือกําหนดช้อปปิ้งคอร์สบนไทยมุกอาจารย์ก็สามารถคณะกรรมการหลักสูตรสามารถที่จะเข้าไปดูรายวิชาในไทยมุกว่ารายวิชาเนี่ยมันมีเนื้อหาคล้ายๆกับ
วิชาในหลักสูตรของเรานะก็ช้อปปิ้งมาใส่เข้าไปในนี้รวมกันเป็น1รายวิชานี่แค่1รายวิชานะครับอาจารย์ทีนี้แล้วถ้ารายวิชาที่รายวิชาเนี้ยมันไม่มีในไทยมุกล่ะมันมีในห้องเรียนทำยังไงอาจารย์ก็สอนในห้องเรียนปกติแต่ถ้าสอนเสร็จแล้ววัดผลแล้วนำเข้าข้อมูลเข้าไปในระบบนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะไหลมา2ส่วนส่วนแรกก็คือไหลมาจากตัวไทยมุกแพลตฟอร์มซึ่งมันไหลมาตามปกติอยู่แล้วถ้าอาจารย์ออกแบบรายวิชาในหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่ข้อมูลอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือมาจากองค์กรก็คืออาจารย์ต้องมีเจ้าหน้าที่คนนึงทำการอัปเดตข้อมูลที่มีการสอนแบบ face to face เข้าไปในหลักสูตรนี้พอสุดท้ายมันประกอบรวมร่างกันเป็น1หลักสูตรเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวระบบนี้สามารถเจเนเรตออกมาเป็น transcript แล้ว transcript เนี้ยสามารถนักศึกษาสามารถนำกลับไปเทียบโอนหน่วยกิจกับสถาบันการศึกษาต้นสังกัดได้นะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้อาจารย์ว่าอาจารย์สามารถเลือกช้อปปิ้งรายวิชาในไทยมุกเพื่อไปประกอบการสอนในห้องเรียนได้เลยอาจารย์ก็จะประหยัดต้นทุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่2ที่ตัวระบบ e-testing เราคิดไว้นะครับว่าจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตสถาบันแล้วก็องค์กรที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับคอนเซปต์การทำงานทั้งระบบนะครับไทยมุกของเราก็จะได้คอนเซปต์ประมาณนี้นะครับก็การนำเข้าข้อมูลฝั่งบนก็คือเป็นฝั่งของผู้เรียนจะเจออะไรบ้างฝั่งในส่วนล่างก็เป็นส่วนของข้อมูลองค์กรเขาจะเข้ามาสร้างอะไรบ้างหลังจากนั้นข้อมูลที่มันมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบต่างๆนะครับระบบ LMS ส่งอะไรไปหา e-profile เช็คอะไรจาก e-testing เครดิตแบงค์เช็คอะไรจาก e-testing แล้วเข้าส่งอะไรกลับไปเก็บที่ e-profile cost shell บริหารจัดการยังไงสุดท้ายออกไปเป็น transcript หาผู้เรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับขอบคุณครับจบแล้วมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับเรียนเชิญอาจารย์ศรีเพ็งครับอาจารย์ท่านในบางประเด็นอาจารย์สงสัยอาจารย์ถามได้เลยนะครับสนุกจังเลยขอบพระคุณครับอาจารย์ถ้ามันทำได้มันจะสนุกมากเลยสนุกจังเลยฟังแล้วสนุกแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าแล้วถ้าเราจะมีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยแล้วมีการเรียนแบบนี้เนี่ยเราตั้งมหาวิทยาลัยเองตั้งแบบเหมือนศูนย์การให้เซอร์ติฟิเคตเองไม่ต้องใช้ตังค์เลยอะใช่ครับอาจารย์เราแบบ on the air เราแค่มีออฟฟิศอยู่ที่บ้านเราก็ได้แล้วเราก็เซตหลักสูตรขึ้นมาแล้วเราก็ดึงเอาตรงนู้นตรงนี้มาใส่เงี้ยคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องในมหาวิทยาลัยจะต้องมีองค์กรที่มารีจิสเตอร์กับที่นี่เนี่ยก็โอเคแหละแต่ต่อไปนี้มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายสามารถจะไปดึงเอามุกนี้มาใส่ตรงนี้ไม่ต้องจ้างอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรวัดผลหรืออะไรเงี้ยก็เข้าสู่ระบบหมดเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องมีต้นทุนมากมายไม่ต้องมีอาจารย์แล้วก็เพียงแต่ว่าเอาทุกอย่างมาอยู่ในนี้ถูกมากเลยไม่ต้องลงทุนเยอะที่จริงคอนเซปต์ของเราที่เราตั้งไว้ตอนแรกครับอาจารย์คือเราต้องการให้ไทยมุกแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตองค์กรไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆเนี่ยก็คือต้นทุนของที่มหาวิทยาลัยที่จะต้องจ่ายในด้านของระบบในด้านของศูนย์สอบ e-testing ในด้านการเทียบโอนหน่วยกิจหรือในด้านต่างๆเนี่ยเราอยากให้แบบต้นทุนเหล่านั้นมันถูกลงแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนเขาเข้ามาร่วมในส่วนของไทยมุกแพลตฟอร์มครับมันจะเกิดกระบวนการนึงก็คือว่า1คน account ครับอาจารย์เขาสามารถที่จะเข้าถึงนอกจากไทยมุกแพลตฟอร์มเขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้เขาจะไปเทียบโอนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้นั่นหมายความว่าช่องทางในการที่จะแบบเทียบโอนของเขาก็ยิ่งแบบกว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตัวไทยมุกแพลตฟอร์มที่เราคิดขึ้นมาครับอาจารย์ก็ดูว่าการเรียนการสอนสมัยหน้าอีกกี่ปีไม่รู้นะมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่รู้ทำอะไรนอกจากเขียนบทเรียนออนไลน์เนาะไม่ต้องเจอหน้านิสิตนักศึกษานานๆที
ก็โอเคนะแต่ก็สนุกดีเป็นไอเดียที่แบบกว้างขวางแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องสอบเข้าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องสอบใช่ไหมไม่ต้องเอนทรานซ์แล้วบางมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีไม่ต้องสอบเข้าแล้วก็ได้ครับอย่างเช่นที่ทราบก็อย่างที่ธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยครับก็เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรียนเก็บหน่วยกิจผ่านระบบออนไลน์ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาวัดผลที่ศูนย์ของธรรมศาสตร์เพื่อเทียบโอนเป็นสุดท้ายใช่ครับสุดท้ายทำคอมเพลนซีฟเลยใช่ครับอาจารย์แล้วก็ถึงจะให้ปริญญาใช่ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คิดต่อนะคะก็คือว่าแล้วถ้าเราอยากจะได้จะรีครูทนักศึกษาเอาไปทำงานเนี่ยเราก็มาเปิดดูในนี้ได้ไหมได้แล้วเราก็จะเลือกเราอยากได้คนที่รู้รอบรู้กว้างมีอะไรแบบองค์รวมอ่ะที่พัฒนาเลยทั้งหมดเลยฉลาดแบบทั้งกายใจทุกอย่างหมดแล้วก็เข้ามาดูในโปรไฟล์เขาที่จริงแล้วเลือกได้ไหมที่จริงไอ้ตัว e โปรไฟล์ที่เราออกแบบไว้ครับอาจารย์ครับก็คือเนื่องจากว่าข้อดีของเขาคือเขามีข้อมูลพื้นฐานเดิมที่เขามีอยู่แล้วอย่างเช่นเขาเรียนจบอะไรนั่นโน่นนี่เขาชอบอะไรอันนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีเนี้ยพอเข้ามาสู่กระบวนการในส่วนของไทมูแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเรียนวิชาอะไรบ่อยสังเกตว่าในส่วนของตัวหน้า e โปรไฟล์ตรงนั้นนะครับที่เป็นหน้าแสดงผลนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เราทำเผื่อไว้นะครับก็คือสักครู่นะครับอาจารย์ขออนุญาตย้อนไกลนิดนึงโอเคตรงนี้ครับอาจารย์มันจะเป็นเผื่อไว้ก็คือว่ามันจะเป็นในส่วนของเขาเราไม่ได้บอกว่าเขาเชี่ยวชาญหรือเปล่าแต่เราบอกว่าผลจากที่เขาเรียนรายวิชานั้นน่ะเขาเรียนรายวิชาในหมวดหมู่ไหนแล้วผลการเรียนของเขาอ่ะดีหรือเปล่าเราก็จะรวบรวมไว้ให้ตรงส่วนนี้ครับอาจารย์ครับไอ้ข้อมูลตรงส่วนนี้สถาบันหรือองค์กรเวลาดึงข้อมูลคนในองค์กรของตัวเองกลับไปวิเคราะห์ครับก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อพฤติกรรมคนนี้มันเรียนเทคโนโลยีเยอะนะแล้วแนวโน้มของมันวิชาที่เขาเรียนก็ผ่านด้วยคนนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีความถนัดอนุมานเฉยๆแต่ไม่ได้ไประบุเขาว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราก็จะมีระบุไว้ให้ตรงนี้ด้วยนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ทำเพิ่มแต่เหมือนมันเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการของการออกแบบที่เราคิดไว้ครับอาจารย์อีกนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้คนที่มีจิตอาสาเราจะดูยังไงอ่ะเรารู้ว่าเขาเรียน500อย่างแต่ว่าในความเป็นคนของเขาที่เขาจะเป็นคนมีจิตอาสามีคุณธรรมมีอะไรที่มันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ learning outcome ที่ได้กำหนดไว้ในของชาติหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เนี่ยเราจะมีโอกาสไหมที่จะเอาอะไรที่มันเป็น activities หรือว่าเป็นบริการสังคมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนรับรองได้หรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำอะไรที่เพื่อสังคมอย่างเงี้ยเอามาเติมในนี้ได้ไหมคะจะมีโอกาสไหมคะถ้าเป็นแบบคิดเร็วๆเลยนะครับอาจารย์ก็คือผมมองว่ากระบวนการจิตอาสาเนี่ยเราสามารถทำลงไปได้ในส่วนของกระบวนการพัฒนาคอร์สอย่างเช่นกระบวนการพัฒนาคอร์สเนี่ยมันวัดมันสอนองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ถ้าในคอร์สนั้นมันจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันไปทำนู่นทำนี่แล้วที่มันเป็นกิจกรรมอาจจะแบบเหมือนปกติเราเรียนแบบมุกเราเรียนกันแบบออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่เราจะมีสักครั้งไหมที่เราจะนัดคนเรียนออนไลน์รวมกลุ่มกันไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ผลตรงนั้นมันผ่านไปด้วยดีแล้วเราสามารถที่จะเก็บล็อกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะรายวิชาเนี่ยมีการวัดผลทางจิตอาสาด้วยนะได้คะแนนจิตอาสานิดๆหน่อยๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็สามารถที่จะเก็บเข้าไปในตัว e-profile ได้นะครับหรือในอนาคตเนี่ยตัวระบบ e-profile มันคนใช้เยอะเราอาจจะมีการพัฒนารูปแบบของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณเข้ามาเรียนในไทมูแพลตฟอร์มแล้วคุณช่วยเหลือคนอื่นได้เท่าไหร่คุณติวให้คนอื่นหรือเปล่าซึ่งไอการที่อย่างเช่นในตัว OpenEdX เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันวิกิใช่ไหมครับซึ่งฟังก์ชันนี้วิกิเนี่ยก็คือเขาต้องการให้คนที่เรียนมาก่อนนะครับเหมือนหลังจากคุณที่เรียนจบแล้วคุณรู้อะไรจากคอร์สนี้บ้างคุณลองสรุปลงมาใส่เข้าไปในวิกิเวลาคนเรียนคนต่อมาเนี่ยเวลาเขาไม่เข้าใจเหมือนช็อตโน้ตเหมือนรุ่นพี่ช็อตโน้ตให้รุ่นน้องครับรุ่นน้องก็แอบไปอ่านช็อตโน้ตของรุ่นพี่ได้ไอ้ข้อมูลพวกนี้ครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่การช่วยเหลือกันในส่วนของไทมุกแพลตฟอร์มที่มันอยู่ในสังคมไทมุกแพลตฟอร์มเนี่ยครับแล้วถ้าสามารถมันเก็บได้ครับตรงนั้นอาจจะพอนำมาแสดงผลในส่วนของ e-profile ได้บ้างนิดนึงครับอาจารย์ครับแต่ก็อาจจะในส่วนที่มันเป็น activities เนี่ยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการไป
ทำเทรนนิ่งไปเข้าอะไรค่ายหรืออะไรอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้ามันไม่เข้าไปสู่ในระบบของวิชามันจะไม่สามารถที่จะเอามาใส่ในนี้ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราสนับสนุนตอนนี้เขาจะบูรณาการความรู้กับกิจกรรมเข้าด้วยกันในลักษณะของการเรียนการสอนถ้า เป็นการทำกิจกรรมเช่นสมมติกิจกรรมวิสิตเนี่ยเขาจะจัดหรือเป็นคอร์สที่เป็นแอคทิวิตี้เนี่ยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์มาพูด้วยกันแล้วก็ทำด้วยกันแล้วก็ออกมามันเป็นเหมือนสาระความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเปิดคอร์สแบบนี้ใช่ไหมคะที่มีลักษณะเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งในลักษณะลงมือทำกิจกรรมร่วมกันก็ใส่เข้าไปในนี้มันก็จะปรากฏผลออกมาเข้าไปสู่ตรงนี้ได้ที่จริงคอร์สแบบนี้ครับอาจารย์เคยเห็นที่ธรรมศาสตร์มีเบื้องต้นมี20รายวิชาครับอาจารย์เป็นคอร์สที่ลงชุมชนสอนให้ชุมชนทำขยะแล้วก็แบบกิจกรรมการร่วมเขาก็จะมีการแบบเหมือนคนที่เรียนนะครับคือคุณต้องแบบเหมือนไปทำประโยชน์อะไรกับได้กับชุมชนของตัวเองแล้วก็นำมาโพสต์ในตัวคอร์สเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเขาดูว่าอ๋อนี่คุณผ่านการบ้านตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้คือขออนุญาตแต่อาจจะไม่ทั้งหมดขออนุญาตนำเรียนว่ามันสามารถทำได้ถ้าเกิดมันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการออกแบบคอร์สออนไลน์ซะมากกว่าครับอาจารย์ครับประมาณนี้ขอบพระคุณมากครับครับก็คงเป็นภาพฝันอีกภาพหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันนะครับออกแบบเนาะอันนี้เป็นพิมพ์เขียวฉบับร่างนะครับแนวคิดประมาณนี้โดยมีที่มาที่ไปจากตั้งแต่เช้าที่เราตั้งโจทย์ตั้งประเด็นแล้วเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันมีความท้าทายมันมีอะไรต่างเราก็มาเป็นพิมพ์เขียวแต่ว่าเป็นพิมพ์เขียวฉบับที่ยังไม่ได้ implement นะครับแล้วยังต้องฟังความเห็นอีกหลายระลอกแล้วก็เข้าใจว่ายังมีรายละเอียดที่เราจะต้องลงไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแต่ละส่วนจริงแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์จะประมาณนี้นะครับก็ดูเหมือนอาจารย์จะอนุมัติอยู่นะ อาจารย์ทุกท่านดูท่าทางจะอนุมัติอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันศึกษาต่อไปนะครับก็ขออนุญาตจบเซสชั่นนี้นะครับขออนุญาตปรบมือให้คุณจิราทำการบ้านมาหนักมากทำการบ้านมาหนักมากนะครับครับก็